วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับรายการวาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพอย่างคุณผู้ชมนะครับวันนี้พบกันวันหยุดวันปิยมหาราชนะครับเราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ถือเป็นวันหยุดนะฮะอาจารย์แต่ว่ารายการของเราก็ยังกลับมาพร้อมกับสาระสุขภาพดีๆนะครับต้องบอกว่าวันนี้ครับก็เป็นวันปิยมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านนะครับก็คือการประกาศเลิกทาสแล้วก็ทําให้ปวงชนชาวไทยเนี่ยเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับนอกจากนั้นครับในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยนะครับก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับก้าวกระโดดครับอาจารย์ในการเริ่มต้นมีไฟฟ้าใช้ไปรษณีย์โทรเลขรวมไปถึงการคมนาคมด้วยครับอาจารย์ค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือทางด้านสาธารณสุขค่ะเนื่องจากว่าในสมัยอดีตเนี่ยการรักษาแบบยากลางบ้านเนี่ยจะไม่สามารถช่วยประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนทั้งสิ้น200ช่างเพื่อให้สร้างโรงพยาบาลวังหลังขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลศิริราชนะคะแล้วก็เปิดทำการรักษาประชาชนครั้งแรกตั้งแต่26เมษายนพ.ศ. 2431เป็นต้นมาค่ะนี่ก็นับว่าวันนี้รายการของเรานะครับอาจารย์ครับก็ดำเนินรอยตามพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยโดยการนำเสนอสาระสุขภาพดีให้คุณผู้ชมที่ชมรายการพบหมอรามาของเราเนี่ยนะครับได้มีสุขภาพดีกันทั่วๆเลยใช่ค่ะอาจารย์ครับค่ะและช่วงสาระสุขภาพที่คุณเต๋อนำมาฝากผู้ชมในช่วงรามาแคร์วันนี้มีอะไรบ้างคะโอ้โหวันนี้ช่วงรามาอัปเดตคุณผู้ชมนะฮะต้องฟังกันให้ดีๆเลยวันนี้ผมมีสูตรนะครับในการไดเอทหรือว่าควบคุมอาหารอย่างไรไม่เสี่ยงโยโย่นี่อาจารย์เคยเล่นโยโย่ไหมฮะอาจารย์ผมนี่ตอนเด็กนี่เคยมีคนนึงฮะไปลดความอ้วนตอนหลังโยโย่มาครับเด้งกลับมาฟาดเข้าเบ้าตาหูเลือดออกนี่ต้องไปโรงพยาบาลนะอาจารย์ตาบอดไหมฮะตาเกือบบอดฮะอาจารย์คนละโยโย่กันนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงไม่ใช่นะฮะค่ะไดเอทกับโยโย่ที่เราพูดถึงก็คือโยโย่ในที่นี้คือหมายถึงว่าการกลับมาอ้วนใหม่อีกครั้งนั่นเองคือใช้จากโยโย่เอฟเฟกต์เหมือนที่เวลาเราเล่นโยโย่แล้วมันก็ดึงกลับขึ้นมาปุ๊บอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะก็คือคนที่พยายามลดน้ำหนักด้วยวิธีทางหลายๆวิธีจะกินยาจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาอ้วนอีกครั้งโอ้ครับอาจารย์นะฮะอาจารย์ฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวก็มาพูดคุยกันคุณผู้ชมครับในช่วงรามาอัปเดตว่าเขาไดเอทกันอย่างไรนะฮะไม่เสี่ยงโยโย่ที่สำคัญครับอาจารย์ครับในช่วงรามาแคร์ของเราวันนี้กิจกรรม Healthy Media ในวันพฤหัสนะฮะเราก็มีสื่อบันเทิงไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าละครก็ดีนำมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของประเด็นสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับค่ะก็วันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องนางแบบในแบบโอ้โหที่ผอมๆทั้งหลายนะคะก็จริงๆแล้วก็คือพูดถึงคนที่ทำให้นางแบบในแบบเนี่ยดูดีครับนะคะก็คือเป็นแฟชั่นระดับโลกแบรนด์ดีออร์ค่ะโดยดีไซเนอร์ที่ชื่อแซงโลลองค่ะเป็นเรื่องราวภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับแซงโลลองว่าประวัติชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างนะคะหนังเรื่องนี้นะคะได้เข้าสายการประกวดชิงรางวัลปางทองคำของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานปี2014ปีนี้ด้วยล่ะค่ะแต่จะเกี่ยวกับสุขภาพยังไงนั้นต้องติดตามชมนะคะโอ้โหแม่ไม่น่าแล้วฮะวันนี้อาจารย์มานี่สวยจัดเต็มมาเป็นพิเศษเลยนะฮะอาจารย์พอเลยค่ะคุณเต๋อโอ้โหนี่เป็นเจสเซอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมให้อย่าฟังคุณเต๋อแซวหมอนะคะเราพักกันสักครู่ก่อนที่จะเข้าช่วงรามาแคร์กันนะคะนี่อาจารย์เขินหรือว่าอะไรไม่เขินครับคุณเติร์นหน้าแดงใช่ไหมคะเปล่าครับอาจารย์ครับหน้าดำเหรอสาเหตุทำให้เข่าเสื่อมเข่าเสื่อมเกิดจากการเสื่อมชำรุดหรือการสึกหรอของข้อเข่าซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานมากการบาดเจ็บหรือมีแรงกระทบกระแทกต่อข้อมากเช่นน้ำหนักมากเล่นกีฬาหนัก